ิลาวถือเขาลานลุกลังเหยียบย่ำอาทิตย์ประทายเอาคนลาวอย่ามัวเสยดูได้จงมอมใจสามัคคีดับศัตรูให้มวยเป็นผุยพงเต่าคงคืนทอทีนี้สถานีออนไลน์ของพวกเราประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแมนข้าพเจ้าสมพรสายเสดนดำเนินรายการคนอื่นก็ต้องขอเคารพท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและหักแผ่มายังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่านที่ติดตามรายการรีดิโอออนไลน์ของพวกเราวันนี้แม่นมือวันศุกร์วันที่7กันยา2012ตรงกับเฮม6คำเดือนเก่าพ.ศ. 2555ครับพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าได้มีบทความที่ให้หัวเรื่องว่าการเริ่มต้นต่อสู่ตามแนวทางสันติวิธีแล้วก็ติดตามมาด้วยขอความของพ่อแม่พี่น้องที่ส่งเข้ามาทางอีเมลของเรามาให้ท่านอาจารย์สมนึกพ้องสวนได้อธิบายหรือตอบข้อของใจของพ่อแม่พี่น้องตามเคยนะครับเนาะต่อไปเชิญติดตามรับฟังบทความการเริ่มต้นต่อสู่ตามแนวทางสันติวิธีภายหลังที่พวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวได้ตั้งขึ้นในปี1984และได้ประกาศเผยแผ่แนวทางนโยบายต่อสู่แก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีภาครัฐสปป.ลาวก็ได้เปิดบั้นค้นคว้าหำเหี้ยนเอกสารที่มีชื่อว่าต่อต้านยุทธศาสตร์หันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์จักรพรรดิและปฏิการระยะใหม่โดยเล็งใส่ปฏิบัติ3หลักการพื้นฐานของพรรคคือ 1. สร้างตั้งพรรคให้มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งรักษาความเป็นเอกภาพภายในพรรค 2. ปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจสังคมติดพันเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันควบสงบให้ทั่วปวงชนเป็นกำลังหลักและ 3. ต้นต่อในการป้องกันความสงบเพื่อทับม่างอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูเอกสารได้ใส่ห้ายป้ายสีการหันเปลี่ยนโดยสันติวิธีแม่นสงครามแบบใหม่เป็นภัยอันตรายหายกาดแน่ใส่ลบล้างพรรคและอำนาจการปกครองแน่ใส่การทำลายศาสตร์ทำลายประชาชนทำลายความเป็นเอกราชแต่พวกเฮาเห็นว่าการใส่หายป้ายสีของพรรคหลักนั้นบ่มีมูลความจริงมันเป็นการบิดเบือนความจริงที่ว่าการต่อสู้หันเปลี่ยนอย่างสันติแม่นของอิทธิกำลังจักรพรรดิปรปักษ์และปฏิการระยะใหม่พอพวกเฮาได้ออกแถลงการและเผยแผ่ไปแล้วอย่างกว้างขวางว่าพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวบ่แม่นอิทธิกำลังปรปักษ์จักรพรรดิและปฏิการระยะใหม่เป็นเด็ดขาดพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวเป็นกำลังที่เกิดมาจากประชาชนตั้งขึ้นโดยประชาชนและต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแม้นกำลังทางการเมืองโดยถือเอากฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเคารพต่อสิทธิมนุษย์เป็นอาวุธของการต่อสู้ปฏิบัติภารกิจชาติตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีการต่อสู้หันเปลี่ยนจากอำนาจเผด็จการมาเป็นเสรีประชาธิปไตยตามแนวทางสันติวิธีนี้บ่ได้มีเป้าหมายลบล้างพรรคทำลายรัฐทำลายศาสตร์ทำลายประชาชนแต่อย่างใดเลยเพราะศัตรูของพวกเฮาแม่นการละเมิดต่อสิทธิมนุษย์ประเทศชาติล้าหลังประชาชนทุกข์ยากลำบากเด็กน้อยเป็นโรคขาดอาหารบ่ได้เข้าหำเหี้ยนบ่มียาพัวพยาธิดังนี้เป็นต้นการโฆษณาใส่ห้ายป้ายสีและประกาศทับม่างแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติของพรรครัฐนั้นมันได้ยื่นให้พวกเขาเห็นว่าพรรครัฐ
มีความย่านกลัวต่อนโยบายแก้ไขปัญหาเหล่าอย่างสันติวิธีนี้เป็นอันมากและซี่ให้พวกเฮาเห็นว่านโยบายแก้ไขปัญหาเหล่าอย่างสันติวิธีนี้เป็นนโยบายที่ถูกต้องที่สุดสามารถแก้ไขปัญหาเหล่าได้เพราะบรรดาประเทศต่างๆในค่ายคอมมิวนิสต์ก็บ่สามารถต้านท่านนโยบายสันติวิธีนี้ได้แม้กระทั่งสหภาพโซเวียตเองและบรรดาประเทศต่างๆเหล่านั้นก็หันเปลี่ยนมาเป็นเสรีประชาธิปไตยมาแล้วอย่างเป็นขบวนนี่คือบทความการเริ่มต้นต่อสู่แก้ไขปัญหาเหล่าตามแนวทางสันติวิธีทางต่อไปเป็นบทสนทนาสบายดีอาจารย์สบายดีเกี่ยวกับในทางการต่อสู้แบบสันติวิธีนี้อาจารย์มีหยังอยากจะเพิ่มเติมให้พี่น้องเฮาได้ยินได้ฟังอันเฮาก็อยากให้ทัศนะให้เพิ่นเห็นซื้อมาสันติว่าการต่อสู้มันริเริ่มกันมาจังได๋เห็นบ่ครับเจ้าอันนี้นี่อยากให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการสู้ยันกันว่าซะเถาะระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคเสรีประชาธิปไตยและกําลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวเฮานี่นะคือว่ามันได้เริ่มขึ้นแล้วว่าซั่นเถาะเป็นหยังว่าซั่นเพราะว่าอันหลังจากที่พวกเฮาได้ลงเผยแพร่แนวทางนโยบายอีหยังปั๊บพรรครัฐกับพวกระดมกันทําเพียงเอกสารตอบต่างการหันเปลี่ยนโดยสันติโลดนะเห็นบ่เจ้าก็คือหมายความว่าพรรครัฐเพิ่นได้ประกาศระดมให้ทุกภาคส่วนว่าซั่นเถาะทั่วพรรคทั่วกองทัพทั่วปวงชนเพิ่นเจ้าได้ต่อสู้ต้านการแก้ไขปัญหาเหล่าอย่างสันตินี่นะครับการที่พรรครัฐถือว่านโยบายหันเปลี่ยนโดยสันตินี่เป็นสงครามเป็นสงครามแบบใหม่เพิ่นว่าได้มีเป้าหมายต้านพรรคทําลายรัฐทําลายชาติทําลายประชาชนทําลายเอกราชจังซี่นี่เห็นบ่ก็หมายความว่านโยบายแก้ไขปัญหาเหล่าอย่างสันตินี่ถูกจุดแล้วได้เห็นบ่ครับถูกจุดแล้วแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าพรรครัฐนี่ก็ถือว่าเป็นคู่ม่วยกันได้แหละว่าซั่นเถาะคันสิว่านะเห็นบ่เป็นคู่ม่วยกันได้แหละเพียงแต่ว่าเอาอันจะต้องต่อสู้กันต่อไปว่ามันสิลงเอยกันจังได๋ว่าซั่นเถาะเจ้าเห็นบ่เจ้าจากนั้นมาให้มาการดําเนินต่อสู้ของพวกเฮานี่ก็ได้วางนโยบายต่อสู้อยู่ใน2แผนยุทธศาสตร์ว่าซั่นเถาะอันนึงก็แม่นปลุกระดมประชาชนอยู่ภายในประเทศครับให้ฮู้จักสิทธิของโตว่าซั่นเถาะให้ฮู้จักคุณค่าของตัวโตเองนี่เป็นประชาชนเจ้าของประเทศชาตินี่นะมีสิทธิเห็นบ่มีสิทธิเสรีภาพบ่แล้วการที่พรรครัฐตัดสิทธิเสรีภาพของตัวบ่ถูกต้องให้เขาฮู้จักคุณค่าของเขาเห็นบ่แล้วก็ปลุกระดมให้เขาหันได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีคือหมายความว่าใครมีเงื่อนไขแนวใดก็เฮ็ดตามเงื่อนไขของไผลาวบ่ให้มีการประท้วงเพราะว่าการประท้วงนี่บ่มีความปลอดภัยเพราะว่าพรรครัฐนี่ก็จะต้องได้จับว่าซั่นเถาะปราบปรามแน่นอนปราบปรามแน่นอนฉะนั้นเฮาบ่เฮ็ดการประท้วงเฮาเฮ็ดประเภทว่าการประท้วงก็แม่นอยู่กับเพื่อนของไผของลาวนะจังที่พวกเฮาลงเผยแผ่ในเบื้องต้นแล้วว่าซั่นเถาะให้ประชาชนอยู่กับบ้านกับเพื่อนของไผลาวบ่ประกอบส่วนให้พรรครัฐก็หาอยู่หากินหาอยู่หากินแล้วเพราะว่าอึดอยากเด้อันนั้นเป็นการประท้วงเฮ็ดให้กําลังของพรรครัฐอ่อนแอลงคือกันได้เห็นบ่แล้วก็เปิดโปงอันใดที่พรรครัฐเฮ็ดแนวบ่ดีนะโดยเฉพาะก็แม่นการจ่อหลานบังล้วงการคดขี่ข่มเหงประชาชนนั่นแหละไอ้หม่องอันนั้นแม่นจุดที่1จุดที่2นี่ก็แม่นว่าป้องปัญหาเหล่าเข้าสู่เวทีสากลเพราะว่าเฮาเห็นว่าพรรครัฐนี่นะเพิ่นปราบปรามประชาชนหั่นได้เห็นบ่ประชาชนบ่สามารถจะเฮ็ดหยังเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นก็มีจุดอ่อนเพิ่นบ่สามารถปราบปรามสากลได้ฉะนั้นเฮาจึงดึงเอาปัญหาของพรรครัฐนี่เข้าสู่เวทีสากลแล้วก็ให้สากลเป็นผู้ตักเตือนเพิ่นคือกันเห็นบ่เป็นผู้บีบหัดเพิ่นด้วยกันให้การช่วยเหลือบ่กันจะบ่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพเขาบ่ให้การช่วยเหลือทํานองนี้นี่นะให้ว่าเจ้าบัดนี้การต่อสู้นี่นะเฮาก็ได้เฮ็ดมาตลอดคันร่วมตั้งแต่มื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้นี่มันก็28ปีแล้วว่าซั่นเถาะเจ้าแล้วก็จังคอยลงเอยกันว่าพรรครัฐก็ให้การร่วมมือกับสากลคือว่าจะต้องให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีมีความยุติธรรมโปร่งใสเกิดขึ้นในปี2014นี้เห็นว่าเจ้าเป็นขีดหมายสําหรับการเข้าร่วมประสานงานกันว่าซั่นเถาะเพื่อพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาในการต่อไปเจ้าอันนี้ได้ซั่นอาจารย์อยากสรุปย่อๆจังซี่เจ้าอาจารย์ยกมาเว้าเกี่ยวกับการต่อสู้พันธยะ28 29ปีมานี่นะมีอุปสรรคท้าทายอันใดแน่ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเพิ่มเติมขึ้นไปอาจารย์อ๋อเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคนั้นก็แน่นอนว่ามันก็มีหลายที่สุดแหละเว้ยเพราะว่า
เป็นหยังจังว่าซั่นเพราะว่าในเมื่อพรรครัฐประกาศว่าพวกเฮานี่เป็นลูกน้องของ CIA ว่าซั่นเถาะจ้าเป็นลูกแรงติ้นมือของจักรพรรดิและบัดนี้เวลานั้นประชาชนลาวนี่นะผู้ใดเพิ่นบ่มักหรือว่าบ่ถูกใจเพื่อนว่าซั่นเถาะเพื่อนก็ตีราคาว่าเป็นลูกน้อง CIA เป็นลูกน้องลูกแรงติ้นมือจักรพรรดิแล้วก็ถูกจับกุมคุมขังเด้อถูกตีทรมานถูกคั่นแล้วให้บ่อุ้มไปคาทิมนี่ว่าสารพัดอย่างที่พรรคจะเฮ็ดได้ซึ่งปัจจุบันนี่นะเฮาก็ยังมีประชาชนลาวยังถูกจับกุมคุมขังอยู่ตามคุกต่างๆตามคุกเมืองบ่คุกแขวงบ่คุกใหญ่ซ้ําเคบ่จังซี่เห็นบ่จ้านอกจากนั้นก็ยังมีพวกอยู่ในบัญชีดําของเพิ่นอีกว่าซั่นเถาะบ่ให้เข้าประเทศจ้าก็มีแม่ห่างหน้าหมายมีลูกกำพร้าอย่างเสียอย่างหลวงหลายแล้วเห็นบ่จ้าอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงที่สุดแล้วแต่ว่าการต่อสู้เพื่อนําเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะถึงแม้นว่าจะได้รับความทุกข์ยากลําบากเหลือที่สุดว่าซั่นเถาะอุปสรรคนานาประการนี่พวกเฮาก็ได้ผ่านผ่าให้บ่บ่ท้อถอยแล้วก็เฮียกฮ้องให้บรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกที่ฮักฮ้อมเสรีภาพมาแล้วแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุ้มสู้พวกเฮาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลาวตามแนวทางสันติวิธีนี่ได้พบกับความสําเร็จนี่ว่าพวกเฮาจะมาฮอดจุดนี้แต่ว่าก่อนจะฮอดความสําเร็จครั้งสุดท้ายว่าซั่นเถาะอีกก็ยังตื่มอีกว่าซั่นเถาะแล้วพวกเฮาก็จะได้พบกับอุปสรรคที่ท้าทายอีกบ่น้อยเหมือนกันย้อนว่าผู้ที่คัดขวางบ่อยากให้ลาวหั่นเป็นอันนึงอันเดียวกันและก็บ่อยากให้ลาวหั่นเข้าร่วมประชาคมการค้าเสรีอาเซียนบ่อยากให้ลาวหั่นได้เป็นสมาชิกการค้าโลกต่างๆมื้อนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นเวียดนามโดยเฉพาะที่กําลังคัดขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นจังว่าอยากให้ทัศนะจังซั่นนั่นแหละจังซั่นแล้วซั่นก็เทื่อหน้าเฮาก็ลงกันตื่มอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ว่าเจ้าอาจารย์เอาข้อความของพี่ของน้องมาว่าซะมีผู้นี้เพิ่นเขียนเข้ามา2เทื่ออาจารย์เดี๋ยวจะอ่านเทื่อนึงก่อนแล้วให้อาจารย์ได้ตอบตรงนี้ก่อนอ่าฮะเนาะเขียนมาว่าจากประชาชนผู้ทุกข์ยากเดี๋ยวนี้พรรครัฐเร่งพัฒนาโดยให้บริษัทต่างชาติมาเบียดยึดเอาดินดอนต้นหญ้าที่ทํามาหากินของประชาชนไปเฮ็ดให้ประชาชนยิ่งได้รับความทุกข์ยากลําบากการให้ค่าตอบแทนก็บ่คุ้มค่าเพียงแต่เป็นคําเว้าในเจียในซอเท่านั้นเองบ่แม่นค่าตอบแทนที่เป็นเงินที่แท้จริงแต่ประชาชนก็บ่กล้าปากบ่กล้าเว้าพากันเฮ็ดหนังสือฮ้องทุกข์ไปหาพรรครัฐตั้งหลายเทื่อก็บ่มีการแก้ไขให้ประชาชนมีแต่ตัวอ้างแนวนั้นอ้างแนวนี้บ่แล้วจักเทื่อขอให้ทางวิทยุของพวกท่านช่วยกล่าวประณามพรรครัฐให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากด้วยขอขอบใจประชาชนอันนี้อาจารย์จะประกอบคุ้มเกิดคุ้มเงินได้เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าพรรครัฐไปเอาดินของประชาชนเนี่ยนะในราคาถูกบ่อยู่บางครั้งก็อ้างเอาอำนาจแล้วก็อ้างเอาการพัฒนาบ่มาข่มเหงประชาชนข่มขู่ประชาชนแล้วเอาดินไปว่าซั่นเถาะเจ้าๆแล้วก็ไปสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติกับนักลงทุนต่างชาติไปขายสื่อถือไปขายแพงหั่นนะให้ว่าแล้วมันก็เป็นการสอหลาดบังหลวงสอหลวงบังหลาดหั่นแล้วอันนี้เว้ยนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นการขาดคุณธรรมอีกเด้คันในเมื่อพรรครัฐเฮ็ดจังซั่นนะเจ้าๆๆสิ่งที่รัฐบาลเฮ็ดต่อประชาชนดังนี้มันก็บ่ถูกต้องบ่เป็นธรรมแล้วเว้ยเห็นบ่แต่ว่าพรรครัฐนั้นถึงประชาชนสิเว้าปานใดก็ตามนะเพิ่นสภามีขอแก้อยู่เรื่อยๆได้เห็นบ่เจ้าเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นก็เว้าเรื่องการวางแผนคุ้มครองและจัดสรรที่ดินแห่งชาติฉบับใหม่ว่าซั่นเด้เจ้าแล้วก็เอาออกมาประกาศให้ประชาชนได้รู้จักว่าโอ้สิมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วสิจัดสรรให้เป็นยุติธรรมแล้วจังซั่นจังซี่เห็นบ่แต่มันก็บ่มีหยังดอกใหม่เห็นบ่เพราะว่าพรรครัฐนะจะเชื่อหยังก็บ่ได้ดอกเว้าแนวนึงเฮ็ดแนวนึงเห็นบ่ตัวอย่างว่าอันออกคําสั่งว่าให้โจสัมปทานบ่ให้สัมปทานที่ดินปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมบ่ให้สัมปทานเรื่องสํารวจบ่แฮ่บ่จังซั่นซี่แล้วบ่พอเดือนเห็นบ่แล้วก็แม่นให้บริษัทไทยสัมปทานไปฮอด 30,000 เอกตาร์อยู่แขวงจำปาสักอยู่แขวงสารวันก็ให้เวียดนาม 20,000 เอกตาร์ครับอันนี้ก็เชื่อบ่ได้แล้วเห็นบ่ฉะนั้นจังว่าถึงยังไงก็ตามพวกเฮาเห็นว่าพรรครัฐควรแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนหั่นเขาทุกข์ยากมาหลายแล้วเห็นบ่เกือบ40ปีที่พรรครัฐขึ้นครองอํานาจมานี่นะประชาชนแม่นทุกข์ยากมาโดยตลอดว่าซั่นเถาะครับในตอนเข้ามาใหม่ๆก็ว่าย้ายบ้านมาซั่นเด้บ้านน้อยผมบ้านใหญ่ว่าซั่นเด้เอายกย้ายสิมีโรงเรียนโรงหมอให้มันสะดวกแก่พรรครัฐสิเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นว่าซั่นเด้เจ้าพากันย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายซองไปแล้วอ้าวบัดนี้พรรครัฐมีแผนพัฒนาอันสร้างเขื่อนว่าซั่นเถาะอ้าวเพราะว่าประชาชนต้องย้ายอีกว่าซั่นเด้เพราะว่าน้ําสิท่วมเขาก็ย้ายอีกเห็นบ่
อันนี้เพราะว่าเอาอันให้เขาสัมปทานที่ดินปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมเขาก็ต้องย้ายอีกเห็นบ่ครับแล้วประส่วนหันบ่มีย่ามใดที่จะได้รับความสิทธิ์นั้นนับตั้งแต่ปักหลักถึงครองอำนาจมานี่นะเห็นบ่ครับครับในเมื่อเป็นจังซี่เห็นบ่ปักหลักหันควรจะคิดใหม่และกันจะเว้าเห็นบ่ครับเพราะว่าควรจะคิดใหม่ว่าอันที่ว่าเฮ็ดมาหันมันบ่ถูกต้องแล้วเพราะว่าประส่วนหันทั้งทุกทั้งหยาบทั้งลูกทั้งล้านบ่ได้ทําได้เฮียนบ่ได้มียาปัวพญาตยังเป็นลูกขาดอาหารอยู่ลูกเขาลูกบ่มีย่ำสนุกจะเกลือให้บ่เจ้าๆแล้วมันลูกกุ้งกันขามมดอันที่ผักหลัดว่าจะให้ประชาชนอันอยู่ดีมีสุขหลังจากที่ว่าเหตุการณ์ปฏิวัติแล้วว่าซั่นเพาะเจ้าอันนี้อยากให้ศาสนาสัจจันต์ซั่นแล้วเจ้าเขียนมาอีกข้อที่2ว่าผักหลัดเอาดินประชาชนโดยเฉพาะตามเส้นทางไปถนน450ปีซึ่งซื้อจากประชาชนราคาถูกแล้วไปขายต่อในราคาแพงกว่าตั้งหลายเท่าตัวประชาชนบ่ดีใจหลายแม่นการสงวนพื้นที่ขอบทาง100เมตรไปหาเฮือนของประชาชนเจ้าหน้าที่คุ้มครองที่ดินว่าต้องได้วางขอบทางไว้เพื่อว่าในอนาคตจะได้ขยายทางไปอีกเวลาขยายทางใหม่นั้นมันก็จะต้องได้เว้าเรื่องการสดเสยกันอีกเพิ่นก็เลยได้สงวนไว้เจ้าหน้าที่ก็บ่เติมอีกว่ารัฐบาลก็ให้ค่าสดเสยประชาชนไปในราคาที่เหมาะสมแล้วแล้วอยากถามว่ามันเหมาะสมอยู่บนใดซื้อนำประชาชนประมาณ10ดอลลาร์แต่ไปขาย200หา300ดอลลาร์ต่อ1ตาตารางเมตรอันนี้เด้อาจารย์มีความคิดเป็นยังไงอันนี้นี่เฮาก็น่าสงสารประชาชนนะเขาคือสิเหลืออดเหลือทนแล้วเจ้าเพราะว่าประชาชนนี่คันเบิ่งมาแล้วที่ผ่านมานี่นะเขาก็แม่นประกอบส่วนได้เขาก็สนับสนุนการสร้างสาของภาครัฐนะว่าจะต้องสร้างสาพัฒนาประเทศแนวนั้นแนวนี้แต่ว่ามันก็เต็มที่เขาคือกันได้พัฒนาบนใดก็ให้เขาถูกอยู่บ่หันว่าซั่นเถาะเจ้าอันนี้นี่มันก็บ่ถูกต้องให้บอกกันว่าภาครัฐนี่นะเกียรติสร้างนายทุนคือเขาเว้าหั่นแล้วว่าโอ้ยตะกี้สอนว่าสร้างนายทุนบัดนี้ภาครัฐจะมาเป็นนายกับไล่อีกว่าซั่นนะมันก็บ่ถูกได้เห็นบ่แห้งนักกว่านายทุนแห้งนักกว่านายทุนอีกบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วแม่นไปเอามาแล้วไปเอากําไรโลดเห็นบ่เจ้าแล้วก็อ้างโดยอ้างเอาการพัฒนามาบังหน้าจังซี่ครูที่ประชาชนหั่นแล้วกันสิเว้าหั่นบ่ซึ่งว่าดินดอนต้นหญ้ามันก็เป็นบ่อนทํามาหากินของประชาชนประชาชนลาวเฮามันบ่มีวีซ่าเฉพาะบ่มีอันนั้นอันนี้ไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงจักโรงงานเด้เขาก็อาศัยแต่ที่ดินเท่านั้นนะเป็นบ่อนทํามาหากินนะเห็นบ่เจ้าๆบัดนี้เฮาละบ่ส่งเสริมเขาซะให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เขาสามารถไปหาอยู่หากินบนอื่นได้เห็นบ่เจ้าสัมภมะเอาที่ดินของเขาจริงว่าเป็นบ่อนปลูกฝังทํามาหากินเลี้ยงชีวิตของเขาหันเอาไปอีกสิหมายความว่าจังได๋เห็นบ่เจ้าก็หมายความว่าขาดประชาชนตัวเองซั่นตัวเห็นบ่เจ้าอันนี้มันบ่สมกับที่อวดอ้างว่าเป็นนักปฏิวัติ30ปีต่อสู้ด้วยความปรารถนาอย่างแห้งกล้าอยากให้ประชาชนหันอยู่ดีกินดีเห็นบ่ประชาชนพวกเขาน่ะบ่มีความรู้ความรักอีหยังแต่ว่าเขาก็ยังรู้จักถามได้คั่นว่ามาเบิ่งแล้วนะเจ้าเขายังรู้จักถามว่าเอ้าภาครัฐหันจ่ายให้อย่างเหมาะสมหันอยู่บ่ได้ก็ว่าในเมื่อว่าอันซื้อจากประชาชนหั่นนะบ่ได้เฮ็ดอีหยังไปบังคับเอาแล้วคั่นสิเว้าหั่นนะเอา10ดอลลาร์ต่อตารางเออ10ดอลลาร์แล้วไปขายหั่น2-300ดอลลาร์ต่อ1ตารางเมตรเห็นบ่เจ้าแล้วเขาก็ยังรู้จักเว้าเด้อันนี้เห็นบ่เจ้าเขาบ่ได้แม่นเป็นผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองอีหยังอันนี้ภาครัฐสิบ่ละอายเขาบ่เห็นบ่เจ้าคั่นว่าภาครัฐเฮ็ดจังซี่นี่ก็บ่ถูกต้องหั่นแล้วเห็นบ่แล้วภาครัฐนั้นควรสํานึกตัวได้แล้วว่าอย่าเอาเปรียบประชาชนในศาสตร์ของตนเองหลายเห็นบ่เจ้าให้เขาได้มีโอกาสสร้างสาธารณะหากินบ่ควรจะเอาเปรียบประชาชนของตนเองประเภทว่าประคอเลี้ยงลูกว่าซั่นเถาะครอบที่ลูกตัวเองเห็นบ่เจ้าถ้าหากว่าภาครัฐนะยังสืบต่อผมเห็นประชาชนอยู่จังซี่นี่นะและจักหน่อยกับผีบาปสิกินหัวคือกันเด้เห็นบ่เอออย่าว่าจังซี่เด้เจ้าอันนี้ได้ซั่นอาจารย์น่ะคือเว้าเรื่องมาเว้าเรื่องศาสนาซะเถาะเนาะว่าที่นี่เนี่ยเพิ่นกําลังละเมิดยังจับกุมเกิดถามกันนับถือศาสนาส่วนมากว่าต้องถือศาสนาคริสเตียนต่างๆนี่นะอาจารย์ในเราปัจจุบันนี้อาจารย์มีคนเห็นได้เกี่ยวกับการจับกุมหรือว่าผู้ถือศาสนาต่างๆเนี่ยนะศาสนาคุณพ่อว่าซั่นเถาะเจ้าเฮามาว่าอย่างซั่นแหละศาสนาคุณพ่อ นั่นก็เห็นว่าภาครัฐนี่ยังบ่ทันให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับสากลอย่างจริงใจเพราะว่าภาครัฐก็เคยได้ให้ความมั่นสัญญากับสากลคือกันว่าจะต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือศาสนานี่นะเจ้า
ฉะนั้นจังว่าภาครัฐหันควรเคารพนั่นแหละควรเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือศาสนาเพราะว่าการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลในการเชื่อถือนี่มันก็มีแต่จะนำความเสื่อมเสียมาให้ภาครัฐเฮ็ดให้สากลหันบ่ไว้เนื้อเชื่อใจแหละที่ว่าเสียให้ศาสตร์บ้านเมืองเสียให้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองว่าเฮาเป็นผู้นำประเทศและบ่เคารพต่อกฎบัตรสหประชาเกี่ยวกับเรื่องการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพนี้จ้ะแล้วก็ทาหังนะทาภาครัฐค้ำโตนะเป็นผู้ฮักประเทศชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนฮักประชาชนให้ความอบอุ่นช่วยเหลือประชาชนให้เขาได้มีโอกาสสร้างสาพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของเขาให้สมกับที่ให้ความมั่นสัญญากับเขาสมัยการต่อสู้นะว่าอันประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีก่อนมีความสุขสบายก่อนแล้วก็พนักงานภาครัฐจะต้องมีความสุขสบายตามที่หลังและถ้าภาครัฐปฏิบัติได้จังซั่นนะแล้วบ่มีทางดอกประชาชนลาวจะไปพึ่งปรมีคนอื่นว่าซั่นนะเห็นบ่เขาบ่มีทางจะไปดอกเห็นบ่อันนี้นะในเมื่อคณะภาครัฐทําตัวเป็นประกวดปอกกินลูกตัวเองจังซี่นี่อาศัยบ่ได้จังซี่นี่จะให้ประชาชนหันหน้าไปพึ่งไผเจ้าทางด้านทางกายและจิตใจแน่นอนเขาก็ต้องสอกหาที่พึ่งเห็นบ่อันนี้ก็อยากให้ทัศนะจังซั่นเด้เห็นบ่เจ้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพตามใดที่ภาครัฐยังบ่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามนั้นภาครัฐก็ต้องมีปัญหาอยู่ตลอดอันนี้อยากให้ทัศนะเป็นสัตว์และเกี่ยวกับเรื่องการบ่เคารพต่อสิทธิในการเสพศาสนานี่เจ้าครับก็ขอขอบใจนําอาจารย์สําหรับวันนี้รายการเรดิโอออนไลน์ของพวกเฮาประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่ข้าพเจ้าสมพรสายเสดินดําเนินรายการก็ต้องขอขอบขอบใจนําทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเฮามาเป็นประจําเนาะเนาะอย่าลืมนะก่อนจากกันไปส่งอีเมลเข้ามาหาพวกเฮา seripasa@hotmail.com เนาะให้เนาะเดี๋ยวผมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะให้เนาะสู้ๆวันศุกร์หน้าพบกันใหม่สบายดีสบายดีสบายดีแดนไกลแนวหน้าน้องเอ๋ยฟังอ้ายสั่งลาอย่าหลั่งน้ำตาสมทานอ้ายเป็นสายไว้ลายสายตาทหารเลี้ยงลูกไว้นานองคานรอการกับของอ้ายดีลูกเอ๋ยอย่าให้อย่าแอวมานดาอย่าให้หำมองควรหาควรแม่เจ้านาคนดีโอ้เมียเอ๋ยอย่าเมินเสยเลี้ยงลูกให้ดีหากคิดนิดน้อยอย่าดีป่านี้ลูกเกิดดวงยาเทวาดอกไม้ทูเทียนบูชาคุณพาช่วยหาตายหากสิ้นไปนี้อายนี้จะคืนมาไว้มาคู่ครองดวงใจจนตายบ่ขอจากจอน้องเอ๋ยอย่าให้จงเสร็จน้ำตาจากไปบ่นานจะมารอท่าอ้ายนาบังออชวนแจ้งแล้วน้องแก้วอ้ายขอลาก่อนอย่าให้